ีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเซียนะครับเซียเนี่ยจะเป็นตัวละครสายรีคอนสามารถสแกนวงได้ถ้าเราเล่นเซียเนี่ยหน้าที่ของเราหลักก็คือการสแกนหาข่าวขัดฮิวอีกฝั่งขัดฮิวศัตรูเงี้ยอันติให้เห็นศัตรูเห็นตำแหน่งเวลาไฟทำให้ไฟเล่นง่ายขึ้นหลักๆ ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ถ้าเป็นตอนโรเตทก็พยายามเดินนำหน้าเพื่อนเพราะว่าเราเป็นตัวที่สามารถหาข่าวกดสแกนได้เงี้ยเพราะงั้นเราก็ควรที่จะอยู่นำหน้าเพื่อนวิ่งนำหน้าเพื่อนกดที่ขวาหาข่าวไปเงี้ยคร่าวๆคือเท่านี้สำหรับเบสิกต่อมามาเริ่มกันที่สกิลเลยดีกว่าสกิลเนี่ยจะมีอยู่3อันคือมีแพสซีฟเทคนิคอลแล้วก็อนิเมตเรามาเริ่มกันที่แพสซีฟดีกว่าพาสซีฟฮาร์ดซีเกอร์คือเมื่อเรากด ADS หรือคลิกขวาเนี่ยที่ถือปืนหรือว่าไม่ต้องถือปืนก็ได้นะมันจะมีอินเทอร์เฟซของฮาร์ดบีทเซนเซอร์ขึ้นมาตรงกลางจอเรารอบๆเป้านี่ที่มันเป็นวงกลมแล้วก็ปิดกาแล้วก็จะมีเป้าดอทของเราเนาะโดยการทำงานของมันเนี่ยถ้าภายใน75เมตรมีคนอยู่ในทิศทางที่เราหันไปโดยที่กว้าง120 FOV ก็คือถ้าคุณปรับ FOV 110เนี่ยเราสมมติว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นแล้วเราหันสุดเนี่ยมันก็ยังจะเป็นสีเข้มอยู่ก็คือมีคนในจอคือถ้ามีคนอยู่ภายในจอเนี่ยภายในระยะ75เมตรและ120องศามันจะมีชีพจรสีส้มขึ้นมานี่75เมตรนี่มันจะชีพจรเล็กๆสีส้มเต้งขึ้นมาแล้วให้ยิ่งใกล้เท่าไหร่ชีพจรก็จะยิ่งแรงดังขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นเท่านั้นนี่พร้อมกับมีเสียงชีพจรด้วยแล้วการสแกนของสกิลนี้เนี่ยภายในระยะ75เมตรมันสามารถที่จะสแกนทะลุกำแพงได้ด้วยก็คือถ้ามีถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีกำแพงหรือมีอะไรก็ตามมาบังเราระหว่างเรากับศัตรูถ้าอยู่ในระยะ75เมตรมันยังสแกนทะลุอยู่คือสมมติว่าเอ้ยเรารู้แล้วว่าตรงนี้มีคนเพราะว่ามันเป็นสีส้มทั้งอันเลยคือฮาร์ดบีทเซนเซอร์เปลี่ยนเป็นสีส้มปุ๊บแสดงว่าตรงเนี้ยมีคนเห็นไหมแล้วอันนี้เป็นเทคนิคจะเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยรู้กันก็คือถ้าเกิน75เมตรคนจะคิดว่ามันจะไม่ทำงานแล้วแต่จริงๆแล้วเกิน75เมตรมันก็ยังทำงานได้อยู่ภาษีของเซียเนี่ยนะโดยที่มันจะขึ้นเป็นฮาร์ดบีทเซนเซอร์เราอ่ะมันจะมีอยู่3สีก็มีสีเหลืองๆเนาะสีส้มอะเหลืองสีที่แบบบอกว่าเอ้ยมีคนแล้วก็มีสีน้ำเงินเข้มหรือสีฟ้าเข้มเนี่ยคือถ้ามีคนอยู่ในระยะการมองเห็นของเราอย่างเช่นตรงนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าฮาร์ดบีทเซนเซอร์เรามันจะสีเข้มขึ้นจากสีนี้สีอ่อนๆแบบนี้กลายเป็นสีแบบนี้นี่แล้วมันก็จะมีปีกาด้วยปีกาเนี่ยคือตัวบ่งบอกว่าเราอ่ะได้เล็งไปถูกจุดแล้วคือภายในฮาร์ดบีทเซนเซอร์เราอะถ้ามันมีปิกาขึ้นแสดงว่ามีคนอยู่ในฮาร์ดบีทเซนเซอร์ของเรานี่นะปิกามีปิกาไม่มีปิกาแล้วพอมันเป็นฮาร์ดบีทเซนเซอร์ที่เข้มเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะมีฮาร์ดบีทมันจะมีพาวส์เล็กๆอยู่มันจะมีชีพจรเล็กๆบอกทิศทางอยู่ด้วยอาสิบก็คือเท่านี้วิธีการทำงานของมันต่อมาสกิลที่สองซิลคิวนี่คือสกิลมันคือfocus of attention มันคือการห้ามฮิวแล้วก็สแกนแบบเห็นทั้งตัวเลยในระยะ75เมตรระยะไกลสุดของสกิลนี้คือ75เมตรเพราะฉะนั้นระยะ75เมตรสีส้มเนี่ยคือถ้ามันขึ้นสีส้มคือสกิลโดนชัวร์ถ้ามันไม่วิ่งหลบหรือว่าอะไรนะคือตอนใช้มันจะมีระยะเวลาไล่อยู่เพราะงั้นผมแนะนำให้เวลาก่อนที่เราจะใช้สมมติว่าเราวิ่งอยู่แล้วมีคนอยู่งั้นโอเคเรากดคิวค้างแล้วเราค่อยกดปล่อยคิวให้มันใช้คิวเพราะว่ามันจะชัวร์ก่อนว่าเฮ้ยมันโดนชัวร์นะมันอยู่อย่างนี้ชัวร์นะแต่มันเช็คด้วยความที่สกิลมันคูลดาวน์นานถ้าเราพลาดแล้วมันพลาดเลยเพราะงั้นเราค่อยๆใจเย็นๆแล้วเราค่อยๆใช้ก็ได้ก็คือกดคิวค้างไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยส่วนถ้าสมมติว่าเอ้ยมันวิ่งหนีไปแล้วอ่ะเราแบบอยากแคนเซิลสามารถกดเลข3ได้กดเก็บวุฒิมันจะหยุดใช้สกิลเลยโดยที่สกิลนี้น่ะมันไม่ได้แค่สแกนนะมันสแกนมันขัดฮิวหรือว่าขัดการแชนเนลลิ่งหรือว่าการใช้ไอเทมอยู่ด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันใบ้ประมาณ 1.25 วิต่อมาอย่างสุดท้ายอันติ Exhibit มันคือการที่เราปาตัวอันติไปเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยไปแล้วมันจะสแกนรอบๆเป็นแบบนี้มันจะสแกนพื้นตอนนี้มันไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นบอทเนาะผมลองไปเปิดบอทดูเพื่อบอทมันตัวบอทมันเดินโดยที่นี่อันติของเราถ้าหากว่ามีคนอยู่ในอันติเราจะสามารถเห็นได้ทะลุกำแพงเลยว่า
ศัตรูอยู่ตรงไหนตัวที่มันจะมีสัญลักษณ์เพชรอยู่ที่ตัวละครแล้วก็มีรอยเท้าตามโดยที่อันติเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา30วิแล้วก็มีเลือด125ถ้าเราเป็นศัตรูเราโดนคนอื่นปาติเซียมมาเนี่ยแล้วเราไม่อยากให้มันไม่อยากให้โดนสแกนมี2วิธีก็คือกดนั่งกับกดบินยังไม่โดนสแกนแต่สไลด์โดนนะเพราะงั้นก็ระวังไว้ด้วยเวลาใช้ก็พยายามปาไปที่ที่คิดว่าศัตรูยิงยากเงี้ยหรือว่าถ้าศัตรูจะยิงก็พยายามให้เขาต้องเปิดมุมมากๆเพื่อยิงแล้วก็ชัวร์ได้ว่าสมมติว่าถ้าเราปาไปไม่ใช่ว่าเราปาไปแล้วศัตรูวิ่งหนีเราอันติฟรีเลยนะก็ระวังด้วยพยายามใช้อันติบ่อยๆเพราะว่าอันติเตียเป็นอันติที่คูดาวเร็วมากถ้าเทียบกับตัวอื่นอันติมันแค่2นาทีเองสำหรับทริคในการเล่นตัวนี้นะครับทริคในการเล่นตัวนี้ก็เวลาที่เราเดินเวลาเราแบบเดินนำหน้าทุกครั้งที่เราสไลด์พยายามสไลด์เราคลิกกระโดดที่ขวาก็คือสไลด์จัมป์เราก็คลิกขวาสไลด์จัมป์คลิกขวาเพราะว่าเวลาเราคลิกขวาเนี่ยเราจะเดินช้าเพราะงั้นถ้าเราจะจากโรเตทการเดินแมปตัวที่เรามีประสิทธิภาพที่สุดเราก็ควรที่จะกระโดดสไลด์กระโดดแล้วกดคลิกขวาเพื่อสแกนถ้ามันเข้มขึ้นหรือว่าเจอคนเราก็จะได้แจ้งเพื่อนได้ตัวที่เราไม่เสียความเร็วในการเดินด้วยแล้วก็สแกนค่อยใช้ใจเย็นๆแบบอุ๊ยอยู่ไหนนะโอเคกดที่ขวากดคิวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยอย่างเงี้ยเป็นตัวที่จริงๆแล้วมันโกงมากๆเลยอย่างเช่นบัตฮาวเอ้ยตัวสแกนตัวอื่นอย่างเช่นทิปโตก็ต้องบินไปสแกนเนาะแต่ว่าเซียเนี่ยคือเราไม่ต้องรอสกิลเลยเพราะคีย์ขวามันคือการสแกนถ้าเราสื่อสารกับเพื่อนดีๆปิงดีๆเงี้ยสมมติเอ้ยแบบเพื่อนสีส้มถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อนที่เราอยู่ในไวท์แชทด้วยเราก็แบบสแปมอะไรแบบเอ้ยมีคนนึงเงี้ยแบบหรือว่าเราสแปมไปเราเห็นฮาร์ดบีทสีแบบเนี้ยอุ้ยมี3ฮาร์ดบีทว่ะแล้วก็ enter แล้วก็พิมพ์3ไปก็ได้คนก็จะเข้าใจกันว่าเอ้ย3คนเงี้ยหรือว่าเอ้ยคนเดียวเราก็พิมพ์1หรือ2เงี้ยอย่างเช่นตอนนี้เอ้ย2ตัวเงี้ยเราเห็น2ฮาร์ดบีทแล้วพิมพ์2ไปก็ได้แต่ถ้าเรามีไมค์คุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนเล่นเป็นตี้ประจำก็พูดคุยกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมีติ๊กนึงว่ะเฮ้ยมีคนนะมีกี่คนมีเท่าไหร่อยู่ตรงไหนบ้างกดปิงให้คุ้มแล้วก็เทคนิคนะสำหรับผมใช้บ่อยก็คือเกมเนี้ยเวลาปิงอ่ะสมมติว่าเอ้ยขวามีตัวหนึ่งซ้ายมีตัวหนึ่งถ้าเรากด F ขวาแล้ว F ซ้ายอ่ะปิงแรกมันจะหายไปผมแนะนำให้กด F ก่อนทางขวาแล้วกดเมาส์กลางเลือกซ้ายบนแล้วกดเมาส์กลางอีกทีนึงก็ได้เป็นสีเหลืองคือเราจะสามารถปิงได้หลายอันคือปิงวิวเนี่ยมันใช้ได้หลายอันพร้อมกันคือคุณสามารถแบบปิงเป็น1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมคือปิงมันอยู่ทุกอย่างเลยพยายามใช้ปิงให้เป็นประโยชน์ด้วยนี่คือวิธีปิงแบบปิงหลายอันพร้อมกันแต่ปกติผมแค่ปิงเอ้ยนี่มีแล้วก็มีตรงนู้นเงี้ยเนี่ยมันก็ขึ้น2ปิงละเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะเล่นพับเล่นห้องแบบห้องธรรมดาเล่นชิวๆไม่ได้เปิดไมค์เงี้ยผมก็ใช้วิธีการปิงเอาเนี่ยแหละเตียเป็นตัวที่ถ้าจะเล่นผมแนะนำให้เล่นเป็นตี้ดุไปเลยก็คือสมมติว่าให้ยิงเจ็บปุ๊บห้ามหิวไม่ได้สิ่งสำคัญของตัวนี้ถ้าจะเล่นให้คุ้มก็คือห้ามหิวแค่นั้นเลยหรือว่าเอ้ยเจ็บเฮ้ยเพื่อนคอแล้วแบบยิงเจ็บหรือว่าแพทนี้มันจะมีข้อดีอยู่ก็คือขวาบนน่ะในคิวฟีดมันจะขึ้นเลยว่าเฮ้ยวานเทจเกาะแตกนะตัวนี้เกาะแตกนะอย่างเงี้ยคุณสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยตัวไหนเกาะแตกแล้วเราก็พยายามห้ามหิวตัวนั้นให้ทันเงี้ยแล้วพอเราห้ามหิวได้ปุ๊บเราได้วอลแฮกด้วยเราแบบเราเห็นเลยว่าเฮ้ยศัตรูเดินไปทางไหนอยู่ตรงไหนเงี้ยแล้วก็จะฆ่าหรือว่าแบบเราจะสามารถดันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีข้อมูลเตียเป็นตัวที่แบบเก่งมากแล้วก็อยู่ในถูกผมว่ามันเป็นตัวเมตาในตอนเนี้ยในแข่งเล่นกันเพราะว่าถ้าคุณแบบเจ็บปุ๊บเขาบังคับเราสู้เลยคือเตียจะเป็นตี้ที่แบบบังคับไฟหลังจากที่สามารถทำดาเมจได้เงี้ยก็ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับใครยังไม่กดซับก็กดซับให้ด้วยได้นะถ้าถูกใจคลิปนี้แล้วกดแชร์กดเต็มที่เลยขอบคุณครับเล่นเกมกันให้สนุกมีอะไรสอบถามมาได้ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย Beauty is in the eye of the beholder All right.